4 3 2 Action ครับเราจะรีบไปไหนนางนาคีสีอนุเราจะรีบไปเข้าเฝ้าพระราชกาอุปสมพรที่ห้องบรรทมขอข้าไปด้วยได้ไหมไม่ได้เวลานี้พระราชกาพิโรธไม่ต้องการที่ใครไปรบกวนเราไปก่อนนะครับโอเคแค่นี้ครับเงียบครับเงียบครับเหมือนเดิมป่ะเอาพร้อมสามห้าสี่สามสองแอคชั่นข้าอยากไปประลองฝีมือกับไอ้แม่ครับแห่งเมืองกระแสล่าจะไปจัดการปากพ่อยๆของมันให้มันรู้ฝีมือของราชโอรสแห่งเมืองหมอพังควรสักบ้างว่าใครเป็นใครข้าก็อยากรู้ยิ่งนักว่ามันน่ะแข่งสักเพียงใดพระโอรสอ่ะแกล้งอยู่แล้วพวกเจ้าทั้งสองตนรอข้าอยู่ตรงนี้พระเจ้าค่ะเจอต่อใช่ไหมครับว่าใครเป็นใครข้าก็อยากยูริ่งนักว่ามันน่ะจะแกล้งสักขนาดไหนพระโอรสอ่ะแกล้งอยู่แล้วพวกเจ้าทั้งสองตนรอข้าอยู่ตรงนี้พระเจ้าค่ะตามมาตามมาถึงนี่แล้วมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครข้าก็อยากรู้ยิ่งนักว่ามันน่ะจะแกล้งสักเพียงใดพระโอรสอ่ะแกล้งอยู่แล้วพวกเจ้าทั้งสองตนรอข้าอยู่ตรงนี้พระเจ้าค่ะสามสองเดียวกัน
ชุมพรที่ห้องประชุมบันทมบันทมบันทมนึกว่าเราต้องไปเข้าห้องบันทมนะอ๋อก็ได้นะแต่ว่าไอ้ทมอ่ะมันทมสี่สามสองเพียงแค่ข้าจะรีบไปสายห้าสี่สามสองเพียงแค่ข้าจะรีบเข้าไม่ได้ใจเย็นใจเย็นหายใจก่อนไม่เป็นไรพูดถึงไม่เป็นไรถ่ายหน้านู้นต่อไปพูดไม่เห็นเราเลยห้าสี่เห็นไหมใหม่เพราะใหม่เลยข้าจะรีบไปเข้าเฝ้าพระราชธิดาคือภูมิพรที่ห้องบรรทมข้าขอไปได้ได้ไหมไม่ได้เวลานี้พระราชธิดาทรงพิโรธนี่ต้องการให้ใครไปรบกวนเราไปก่อนนะยึดตีเลยนี่เราค่อยมองไปที่นั่นเมื่อกี้หมดแล้วเมื่อกี้แสงบังหน้าแล้วเราเล่นเลยห้าสี่สามสองเจ็ดไปสั้นเราจะรีบไปเข้าเฝ้าพระราชธิดาอุตสุพรที่ห้องบรรทมขอข้าไปด้วยได้ไหมไม่ได้ช่วงนี้ต่อไปเลยออกไปเลยไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวออกไปเลยออกแหมพูดเองพูดเองต้องมาบอกข้าวใครนะไม่เคยเสียหน้าเลยค่อยพูดยาวห้าสี่สามสองห้องวันโฮมขอข้าเข้าไปด้วยได้ไหมไม่ได้แหมไม่ทันแล้วยังไงนะสรรพคุณสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรเสลต์ทางพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิถีตาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหลวงพ่อเขียนก็จะมีเหรียญ12ราศีของหลวงพ่อเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็น
ให้เราทั้งหลายได้เป็นที่ระลึกในการมารวมบุญกันครั้งนี้และครั้งต่อไปโด่งดังทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกอาสาหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากแล้วก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ 4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5. กระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณที่เอามาหลอมรวมเป็น